นะครับตอนนี้การที่มีการโจมตีบัญชี Twitter ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานยิ่งชัดเลยว่าขบวนการเหล่านี้มีเจตนาต้องขอรายงานทำหนังสือรายขอรายงานจาก Twitter นะขอกู้คืนมาก่อนแล้วทำรายงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยบอกว่ามีใครบ้างที่รายงานสะท้อนให้เห็นแล้วสืบค้นให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยทำการสืบค้นว่าใครเป็นผู้กระทำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำการผิดกฎหมายของไทยไหมถ้าผิดกฎหมายของไทยก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต้องว่าไปอย่างนี้ถ้ามามัวหลบๆซ่อนหลบๆเพื่ออะไรในสหรัฐอเมริกาประเทศที่เป็นเดโมแครซีเขายังเปิดเผยเลยตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ต่อสู้แอปพลิเคชันไหนที่มีปัญหาเขาปิดเลยฮะอย่างTikTok เนี่ย Facebook มีอย่าง TikTok เนี่ยมีปัญหากับเขาเนี่ยเขาก็สั่งบอกคุณต้องขายละเมิดสิทธิ Facebook มีปัญหาในจีนไม่เอาเข้าเลยนะ LINE ไม่เอาเข้าในประเทศจีนเลยคือมันต้องชัดอ่ะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องราวของการต่างประเทศและสถานการณ์ที่น่าจับตามองทั้งโลกว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปเริ่มต้นที่ตะวันออกกลางฮะอิหร่านกล่าวตอบโต้เหตุลอบฆ่านะครับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสำคัญสื่อยุคถล่มอิสราเอลทำการแก้แค้นนะครับเตหะรานก็จะทำการตอบโต้อย่างแน่วแน่และไตร่ตรองไว้ก่อนต่อกรณีนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนำของประเทศถูกลอบสังหารตามคำประกาศของที่ปรึกษาสูงสุดของอิหร่านในขณะที่หนังสือพิมพ์สายแข็งกร้าวฉบับหนึ่งนะครับชี้แนะว่านะครับการแก้แค้นของเตหะรานควรจะรวมไปถึงการโจมตีไฮฟาของอิสราเอลนะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตะวันออกกลางกำลังระอุในแอฟริกาก็ไม่ต่างกันในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับแล้วนะครับว่าไม่มีวันยอมรับความพ่ายแพ้ศึกการเลือกตั้งในการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ครั้งหนึ่งนับตั้งแต่การประชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทรัมป์นะครับบ่งชี้ว่าเขาจะไม่มีวันยอมรับความพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนยอมทิ้งทฤษฎีสมคบคิดของพวกเขาเกี่ยวกับการโกงเลือกตั้งอย่างมโหฬารนะครับการพูดเช่นนี้ราวประมาณ45นาทีถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกของทรัมป์นับตั้งแต่ศึกเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ของรายการนั้นเป็นการพูดเดียว ยืดยาวอ้างคำกล่าวอ้างปราศจากหลักฐานเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งขณะที่มาดิโรโมนะครับปล่อยให้โวยวายตามสะดวกและแทบไม่พูดอะไรแทรกเลยซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการเดโมแครตใช้กลยุทธ์ปลุกคนดำมาต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จนอเมริกันนั้นก็กลายเป็นการเผชิญหน้าจนเกิดการจลาจลเกิดขึ้นในขณะที่โจไบเดนก็ปรากฏว่าลื่นล้มได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนข้อเท้าพลิกลื่นล้มขณะเล่นกับสุนัขนะครับสำนักงานของเขาทำการเปิดเผยนะครับก็เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตวัย78ปีนะครับเข้าตรวจอาการผู้ชำนาญด้านศัลยกรรมด้านกระดูกรายหนึ่งนะครับในการมาตรการป้องกันไว้ก่อนก็สุดท้ายเป็นข้อเท้าพลิกเฉยๆก็ต่อมาตรวจสอบแล้วก็ไม่ถึงขั้นกระดูกร้าวในขณะที่ลึกลับนะครับยิ่งกว่าเสาโลหะนะครับปริศนาพบกลางทะเลทรายสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าจู่ๆก็สูญหายไปนะครับปรากฏว่าหลังจากเสาโลหะที่พบในทะเลทรายห่างไกลนะครับทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจุดชนวนความสงสัยของประชาชนทั้งประเทศล่าสุดกลายเป็นปริศนาขึ้นมาอีกเพราะไม่มีคำยืนยันว่าจู่ๆมันหายไปจากจุดที่พบสำนักงานบริหารจัดการที่ดินรัฐยูทาห์
นะครับบอกว่ารายงานเชื่อว่าเสาโลหะถูกย้ายออกไปโดยบุคคลที่ไม่รู้ชัดถ้อยแถลงนะครับมีการระบุว่าสำนักงานไม่ได้เป็นคนรื้อเสาโลหะเนื่องด้วยจากความเป็นทรัพย์สินเอกชนและเราไม่ได้สอบสวนอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชนซึ่งสำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นเป็นคนจัดการนะครับเจ้าที่ท้องถิ่นพบเสาโลหะสามเหลี่ยมเงาวับนะครับหายไปจากพื้นดิน 3.7 เมตรราวประมาณ12ฟุตนะครับปรากฏขึ้นอย่างปริศนาในโขดหินสีแดงทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ระหว่างบินเฮลิคอปเตอร์นะครับตรวจจำนวนประชากรแกะนะเขาใหญ่เมื่อ18พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากมีการลงจอดเพื่อสำรวจสิ่งที่พบเห็นสมาชิกลูกเรือสำนักงานความปลอดภัยแห่งรัฐยูทาห์พบเสาโลหะสามเหลี่ยมเงาวับพ้นโผล่พ้นจากพื้นดินแต่ไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นใครเป็นผู้นำเสานี้ไปทิ้งไว้นะครับข่าวค้นพบแพร่สะพัดไปรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวัตถุคล้ายกับเสาหินของมนุษย์ต่างดาวนะครับที่กระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความก้าวกระโดดของมนุษย์ในภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง2001นะครับของพุ่มกับสเตลลี่บลูบริกในปี1968แม้เจ้าที่ไม่ยอมเปิดเผยที่ตั้งของเสาโลหะนี้เพราะกลัวคนจะแห่มาเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่ทะเลทรายห่างไกลแต่ผู้คนบางส่วนได้ไล่ตามหาตำแหน่งของมันจนพบก็จู่ๆว่าหายไปก็เพราะว่าเริ่มอ้างว่าเป็นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเอาเรื่องหนังมาเป็นปรากฏการณ์ทำให้คนสหรัฐอเมริกาก็ตื่นแตกตื่นเหมือนกันนะสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะคนไทยชอบตื่นแล้วฝรั่งก็ตื่นเหมือนกันในขณะที่เกิดเหตุน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นภูเขาไฟอันตรายของอินโดนีเซียปะทุอย่างรุนแรงพบผู้คนหลบหนีหลายพันคนนะครับเหตุปะทุรุนแรงหนึ่งในภูเขาไฟอันตรายที่สุดของอินโดนีเซียนะครับก่อความแตกตื่นนะครับตื่นตระหนกผู้อพยพกว่า 2,800 คนขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับเตือนในพื้นที่ใกล้เคียงจะรับผลกระทบจากกลุ่มควันลาวาถล่มแล้วก็แก๊สพิษนะครับคลิปวิดีโอของสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์เนี่ยนะครับยาวได้บันทึกภาพกลุ่มควันมหึมายาวกว่า4กิโลเมตรลอยพุ่งออกจากภูเขาไฟโลโวโตโลนะฮะบนเกาะแลมบาดาของอินโดนีเซียโดยเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่จากกรุงกาตาไปทางตะวันออกราวประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะครับจากการเปิดเผยก่อความกังวลนะฮะแก่ชาวท้องถิ่นโดยประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหลบหนีออกจากพื้นที่บริเวณตีนภูเขาไฟนะครับจากการเปิดเผยของสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียนะจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้น30นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียง30ปุ๊บภูเขาไฟระเบิดปั๊บมามันฟลุกจริงๆเลยนะฮะทำนายเหมือนตามองเห็นบอกอนาคตได้ด้วยนะครับบางคนถามตกลงนี่ผมเป็นอะไรเนี่ยนะไปโพสตกลงเป็นอะไรเป็นหมอดูนะจริงๆแล้วมันเป็นหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต้องมองเห็นไม่ใช่เฉพาะอดีตต้องเข้าใจปัจจุบันและมองเห็นอนาคตด้วยตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะฮะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะลอยดูแล้วกันนะฮะภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงตอนนี้ก็คงได้เห็นเหตุการณ์ในรัสเซียไอ้ขออภัยฮะในฝรั่งเศสเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเช่นกันนะมีการเผาพื้นที่สำคัญนะต่อต้านการล็อกดาวน์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ออสซี่เรียกร้องจีนขอโทษโพสต์ภาพปลอมกล่าวหาว่าทหารฆาตกรรมเด็กในอัฟกานิสถานนะครับสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับระบุว่าคำสั่งกำลังขอคำขอโทษจากปักกิ่งจากการปรากฏภาพบน Twitter กล่าวอ้างผิดๆว่าทหารออสเตรเลียนะครับกำลังใช้มีดปาดคอเด็กชายอัฟกานิสถานนะครับบริษัทบอกว่าเขากำลังลบภาพน่ารังเกียจอย่างแท้จริงที่โพสต์โดยเจ้าหลีเจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะครับเขาบอกว่ามันสุดจะทนและไม่มีความถูกต้องว่ามีบนพื้นฐานใด
รัฐบาลจีนควรละอายใจจากภาพที่ถูกโพสต์ขึ้นมาทำให้พวกเขาเสื่อมถอยไปในสายตาของชาวโลกนะครับบริษัทก็มีการแถลงข่าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลี่เจียนนะครับได้ปล่อยถ้อยแถลงข่าวบอกจีนประณามอย่างหนักหน่วงต่อพฤติกรรมของทหารออสเตรเลียและรายงานว่าการกระทำดังกล่าวตีแผ่นะครับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพปลอมของตะวันตกที่เปล่าร้องอยู่ตลอดเวลาภาพถูกเผยแพร่ในขณะที่ออสเตรเลียกำลังโดนรุมโจมตีจากจีนรวมถึงรัสเซียจากการเผยแพร่รายงานนะครับซึ่งระบุว่ากองทัพพิเศษของออสเตรเลียลงมือสังหารอย่างผิดกฎหมายอย่างน้อย39ศพในสงครามในอัฟกานิสถานก็เป็นประเด็นที่ถูกนำมาเผยแพร่และเปิดโปงนะครับออสเตรเลียก็ไม่พอใจนะครับก็แสดงท่าทีทำการตอบโต้อย่างที่เห็นในขณะที่จีนก็ต้องกุมขมับเลยทีเดียวผู้จัดคณะโอลิมปิกเผยมาตรการป้องกันโควิด-19 ต้องใช้เงินอีก 29,000 ล้านบาทนะครับคณะผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวนะปี2020ประเมินว่ามาตรการต่างๆที่จะใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดการแข่งขันในปีหน้าอาจจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 ล้านเยนหรือ 29,000 ล้านบาทตามรายงานของสำนักข่าวโตเกียวนะครับซึ่งก็เป็นอีกรายงานหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อังกฤษก็เริ่มจะแบนติดตั้งโครงข่ายของหัวเว่ยนะครับหลังเดือนกันยายนปี2021นะครับรัฐบาลของอังกฤษมีการประกาศว่าบริษัทโทรคมนาคมนะครับทุกแห่งจะต้องหยุดติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย 5G ของหัวเว่ยเทคโนโลยีตั้งแต่กันยายนปี2021เป็นต้นไปนะครับซึ่งย้ำให้เห็นถึงแผนอันเป็นรูปธรรมที่กีดกันยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมจีนออกจากการสื่อสารเร็วสูงของอังกฤษก่อนหน้านี้อังกฤษได้มีคำสั่งถอนอุปกรณ์หัวเว่ยทั้งหมดออกจากโครงข่าย 5G ตั้งแต่ปีสิ้นปี2027เพื่อตอบสนองความกังวลของชาติพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งตราหน้าหัวเว่ยว่าเป็นภัยของความมั่นคงซึ่งก็เป็นการกีดกันทางการค้าและอ้างว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจีนนั้นกำลังจะสร้างปัญหาด้านความมั่นคงให้กับสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาพยายามจะบีบนะครับบีบให้อังกฤษและก็ประเทศสั่งยุโรปทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวประเด็นที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับ Twitter ระงับนะครับบัญชีโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอ้างละเมิดกฎคุมโพสต์บิดเบือนระบบสแปมนะครับ Twitter ระงับบัญชีโรงเรียนอาสาพระราชทานนะครับซึ่งมีจิตอาสากว่า 48,000 คนนะครับโดยระบุว่ามีการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับสแปมและการบิดเบือนนะครับด้านเพนกวินก็อวย Twitter ทำถูกต้องผู้แทน Twitter ยืนยันผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบัญชีดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากมีการละเมิดกฎเกี่ยวกับสแปมและการบิดเบือนระบบพร้อมยืนยันว่ามาตรการนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนหน้านี้ Twitter เคยระงับบัญชีของกลุ่มเยาวชนปลดแอกบัญชีของฟอร์ดทัตเทพเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกด้วยเหตุผลเดียวกันก่อนที่จะปลดล็อกบัญชีในภายหลังนะครับฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงกลุ่มปกป้องสถาบันยอมรับตรงกันว่าสื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญในการขับเคลื่อนมวลชนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท้าทายที่สุดในรอบหลาย10ปีตั้งแต่สถาบันและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแฮชแท็กปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นแฮชแท็กติดฮิตบน Twitter ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนการชุมนุมประท้วงจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับการวิเคราะห์ของรอยเตอร์พบว่า180ของบัญชีผู้ใช้ที่ติดตามถูกสร้างขึ้นภายหลังต้นเดือนกันยายนและจากการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้บัญชีผู้ติดตามจำนวน 4,600 บัญชีพบว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ทำคือการโปรโมทแฮชแท็กนะครับปกป้องสถาบันบ่งชี้ว่าไม่ใช่กิจกรรมของผู้ใช้ Twitter โดยทั่วไปในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องของการปิดบัญชีโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานโดยระบุว่ายังไม่ทราบเรื่อง
นะครับหมอวรงค์ยืนยันกับรอยเตอร์นะครับว่ามีข้อความปกป้อง Twitter มากขึ้นนะครับสถาบันมากขึ้นเนื่องจากบรรดาผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เล็งถึงความเข้าใจและความจำเป็นต้องมาตอบโต้นะครับศาลของผู้ประท้วงจึงมีการชักชวนกันมาเปิดบัญชีมากขึ้นในทางกลับกันมวลชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกล่าวหาผู้ประท้วงว่าจงใจติดปั่นเทรนด์ Twitter เพื่อปลุกระดมนะครับก็เพนกวินแกนนำเยาวชนปลดแอกก็ยืนยันว่าเทรนด์ประท้วงบน Twitter เป็นของจริงแน่นอนพร้อมชื่นชม Twitter ที่ระงับนะครับบัญชีโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ Twitter ได้ทำงานได้งับบัญชีไปทั้งสิ้น926บัญชีที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพไทยนะครับโดยในเหตุผลบอกว่าบัญชีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อกระพือการสนับสนุนรัฐบาลและโจมตีกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งเข้าข่ายละเมิดข้อบังคับว่าด้วยการบิดเบือนขณะที่กองทัพออกมายืนยันว่าบัญชีดังกล่าวไม่ใช่เป็นของกองทัพนะครับนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าทรัมป์ตอนนี้ก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนก็ปรากฏว่าข้อเท้าพลิกนะครับสถานการณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางในแอฟริกานะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองกำลังเกิดขึ้นเหลือเฉพาะการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและดูว่าเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะมีการผลกระทบมาอย่างประเทศไทยหรือไม่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยยังคงหนักหน่วงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำลังทำคลิปนี้เรื่องของการแบน Twitter นะครับของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมีการชุมนุมประท้วงจากเดิมจะไปที่ราบ11รักษาราบล่ากองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์ย้ายไปกองพลทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งเป็นโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็มีการระดมคนนะครับเพื่อทำการโจมตีนะครับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานแล้วก็รายงานว่าเป็นสแปมนะครับแล้วก็ทำให้Twitter ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานถูกแบนในเวลาต่อมานะครับเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกตินะครับในเชิงงานสังเคราะห์คืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์คือการต่อสู้เขาเรียกว่าสงครามที่ว่าสงครามไซเบอร์นะครับผมเคยเรียนมาตลอดนะสหรัฐอเมริกามีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในประเทศไทยไม่มีกองทัพบกกำลังจะมีการคืนที่ผ่านมามีตั้งเฉพาะองค์กรที่จะตรวจจับนะครับด้านความมั่นคงต่อมาตอนนี้ก็มีการตั้งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มผู้กระทำความผิดด้านไซเบอร์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวในขณะที่กองทัพบกนะครับก็มีการปรับนะปรับกำลังจะมีไซเบอร์จะตั้งกองบัญชาการคือจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันต้องตั้งให้ชัดเลยตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์และประกาศให้ชัดเลยอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันไหนเป็นความจริงก็บอกความจริงใช่มีการจ้างเอาท์ซอร์สใช่แล้วไงคำถามคือแล้วไงอ่ะนะเพราะอะไรภารกิจหน้าที่ของกองทัพบกภารกิจหน้าที่ของกองบัญชาการทหารสูงสุดคือต่อต้านสงครามไซเบอร์สิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงเป็นภารกิจต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจเป็นภารกิจเลยนะเป็นภารกิจที่ต้องทำไม่ใช่เฉพาะทำในประเทศไทยนะทั่วโลกใช้หลักการเดียวกันไม่ต้องมาอีแอร์ปิดก็เปิดใหม่ไม่มีปัญหานะครับเป็นภารกิจที่เราต้องทำนั่นสะท้อนให้เห็นว่ามันมีขบวนการที่โจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนไม่ต้องหลบฮะผมเห็นผู้บัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะผู้บัญชาการผบ.ทบ.เนี่ยหลบสื่อบอกว่ามีการจ้างเอาซอดมีเอกสารหลุดลงมาจริงหรือเปล่านะเป็นผมไม่พูดจริงนะคำถามเพื่ออะไรเพื่อต่อต้านกลุ่มขบวนการทำลายความมั่นคงของชาติเอาชัดๆไปเลยไม่ต้องหลบนักข่าวนะต่อไปเลยเพราะมีขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทหารนิ่งนอนใจไม่ได้จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะไม่ได้ขู่แต่เอาจริงพูดอย่างนี้ดินะฮะมันเป็นภารกิจของกองทัพบกเป็นภารกิจของกองบัญชาการฐานสูงสุดและ4เหล่าทัพที่ต้องดำเนินการไม่ต้องไปหลบนะครับตอนนี้การที่มีการโจมตีบัญชี Twitter ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานยิ่งชัดเลยว่าขบวนการเหล่านี้มีเจตนาต้องขอรายงานทำหนังสือรายขอรายงานจาก Twitter นะขอกู้คืนมาก่อนนะแล้วทำรายงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยบอกว่ามีใครบ้างที่รายงานสะท้อนให้เห็นแล้วสืบค้นให้ตำรวจกองบัญชาการ
ตำรวจไซเบอร์เนี่ยทำการสืบค้นว่าใครเป็นผู้กระทำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำการผิดกฎหมายของไทยไหมถ้าผิดกฎหมายของไทยก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต้องว่าไปอย่างนี้ถ้ามามัวหลบๆซ่อนหลบๆเพื่ออะไรในสหรัฐอเมริกาประเทศที่เป็นเดโมแครซีเขายังเปิดเผยเลยตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ต่อสู้แอปพลิเคชันไหนที่มีปัญหาเขาปิดเลยฮะอย่างTikTok เนี่ย Facebook มีอย่าง TikTok เนี่ยมีปัญหากับเขาเนี่ยเขาก็สั่งบอกคุณต้องขายละเมิดสิทธิ Facebook มีปัญหาในจีนไม่เอาเข้าเลยนะฮะ LINE ไม่ให้เอาเข้าในประเทศจีนเลยคือมันต้องชัดอะรัฐบาลต้องมีความแม่นยำไม่ใช่ว่ามานั่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตามที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยเด็กมันก็ไปลุมรายงานเสียสิ่งที่ตามมาก็ล่มเสร็จก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทหารไทยต้องปรับกลยุทธ์ในเชิงการต่อสู้ไม่เข้าใจมาถามนะผมจะอธิบายให้ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันต่างจากการทหารการต่อสู้ในภาคพับลิกเนี่ยทหารไทยเนี่ยไม่ค่อยเก่ง นะครับไม่ค่อยเก่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าตำรวจปรับตัวเองเก่งขึ้นปรับกลยุทธ์ทางการเมืองเก่งขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไปต้นมาผู้บัญชาการคนใหม่ที่เป็นเพื่อนของพลเอกจักรทิพย์เนี่ยก็เก่งนะก็ปรับกลยุทธ์การต่อสู้มากขึ้นในขณะที่กองทัพไทยเนี่ยปรับกลยุทธ์การต่อสู้ทางนิวมีเดียหรือสื่อใหม่แล้วก็ภาพพับลิกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลองปรับกลยุทธ์การต่อสู้ดูฮะไม่เข้าใจลองถามดูผมจะอธิบายให้ทราบว่ากลยุทธ์หลักเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงและยุทธวิธีจะทำไงวางหลักยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีให้ชัดเจนวางวิชั่นและมิชชั่นจะส่งผลทำให้มีความมั่นคงของชาติมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น
ชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นราชาทรงพระเจริญเราสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ฟ้าปราศรีในหัวใจฟ้าปราศรีในหัวใจดวงราชาไทยพักดีราชันดวงราชาไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ